นิทานก้อมเรื่องแม่บุษบาตีไข่ใส่หอมโดยพลายทองปนนานาต่างๆเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงมีความจริงปนอยู่พอเป็นกระแสโปรดฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไปอีลาไปหาพ่อด่วนหันถ่ายเขาหาเด้อเอาดากไปสวัสดีพ่อเสียงแม่บุษบาดังออกมาจากชายป่าสั่งน้องไพลินที่เดินนำหน้าโขลงลงโป่งที่ผาตะแบกมีป๋าด้วนว่านาลีกินดินโป่งคอยอยู่ก่อนแล้วหนูไพลินเห็นช้างงาตัวใหญ่ก็หวั่นไหวรีบตั้งหลักแต่ไกลหันท้ายกระแสะเข้าหาหน้ามันไส้ยิ่งนักนั่นเป็นการแสดงความเคารพของช้างต้องหันท้ายเข้าหาแต่อีกฝ่ายการไหว้จึงจะสมบูรณ์ป๋าด้วนยืนไขว้ขากินดินโป่งมองลูกสาวอย่างเอ็นดูแม่บุษบาพาลูกทั้งสามออกมาเลาะป่ามีน้องกาวใจเป็นน้องเล็กกุญชรและหนูไพลินตามลำดับอายุส่วนพี่สาวคนโตหนูฟ้าใสแม่บุษบาส่งไปเรียนวิชาพี่เลี้ยงช้างน้อยแม่บุษบาเป็นแม่พังที่อยู่คู่กับโขลงแม่ด้วนเป็นแม่พังหุ่นดีมีขนายถ้าเป็นมนุษย์นางก็หุ่นสูงเพรียวมีเขี้ยวเสน่ห์ส่วนแม่ด้วนนั้นหุ่นอวบอันเตี้ยกว่าแม่บุษบานิดหน่อยแม่บุษบาเป็นแม่พังสุขุมเรียบร้อยต่างจากแม่ด้วนที่มีเหวี่ยงมีเวียนอยู่บ้างถึงอย่างนั้นก็ยังมีดีดขาหลังใส่กุญชรให้ไปเป็นพลายขอบโขลงตามธรรมเนียมแม่พังที่มีลูกพลายซึ่งอาจดูลำเอียงหน่อยๆเมื่อเทียบกับลูกสาวในโขลงแม่บุษบาคอยดูแลโขลงแทนแม่ด้วนพาเด็กๆออกหากินในยามแม่ด้วนปลีกวิเวกคอยดูแลสีกุมารคือเมฆาภูผาไพลินและกุญชรก่อนเมฆาและภูผาเริ่มโตเลาะออกห่างจากโขลงไพลินเธอก็เริ่มจะโตเป็นสาวคราวหนึ่งแม่บุษบานัดผู้บ่าวงาทองไว้ที่ทุ่งกวางการนัดผู้บ่าวไว้จะให้ช้างพลายไปด้วยไม่ได้จึงฝากพลายน้อยกุญชรไปเป็นพลายน้อยขอบโขลงที่อื่นชั่วคราวพ่องาทองผู้ผุดพองพองอำไพก็อาบผงเสน่ห์ขาวมาทั้งตัวมารอสาวบุษบาระหว่างทางไปหาพ่องาทองหนูไพลินก็ถูกหนุ่มหุสารุขี่หลังจะปล้ำเอาหนูไพลินเป็นเมียหุสารุเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลเป็นไทยว่าหนุ่มมีใบหูซ้ายทะลุแม่บุษบาถึงกับต้องเจรจาไพลินยังเป็นเด็กจะมาลวนลามต่อหน้าต่อตาแม่อย่างนี้ได้อย่างไรรู้ถึงไหนอายถึงนั่นแม่บุษบาถึงกับส่งน้องไพลินหนีไปเรียนวิชาพี่เลี้ยงตามรอยพี่ฟ้าใสซึ่งเรียนจบมาแล้วก็มาเป็นพี่เลี้ยงน้องกาวใจน้องสาวคนเล็กแล้วก็ไปเป็นพี่เลี้ยงให้แม่คิ้วขาวช่วยดูแลลูกน้อยหูฉีดก่อนจะมาคู่กับหนูหวินไส้สุวรรณามาดูแลลูกแม่หูรูเล็กที่เพิ่งเกิดแม่บุษบาจึงยังมีแค่หนูกาวใจอยู่ในวัยใกล้จะหย่านมแม่บุษบาผู้สุขุมและเริ่มสูงวัยก็พาน้องกาวใจกลับมาเยี่ยมหลานเวหาลูกชายหลาแม่ด้วนอยู่พร้อมหน้าพี่หวินพี่ฝาใสพี่กุญชรอีกครั้งแต่ไพลินยังไม่จบหลักสูตรเห็นแวบๆอยู่ในโขลงแม่หางสั้นแต่ไม่แน่ใจว่าใช่เธอไหมแม่บุษบาแม่หางทองแม่คิ้วขาวและแม่ด้วนมารวมกันเป็นโขลงใหญ่แม่คิ้วขาวนั้นเพิ่งตกลูกและลูกน้อยหูฉีกเลือดไหลจนหนูฟ้าใสและแม่คิ้วขาวต้องคอยเอางวงจับหูน้องหนูกาวใจในวันนี้สนุกสนานได้วิ่งเล่นกับพี่ๆนานๆจะมาเจอกันสักทีโขลงแม่ด้วนและแม่หางทองแม่ขิวขาวพากันเข้าแต่แม่บุษบายังไม่ได้กินดินโป่งจึงยังไม่ยอมตามทำเอากาวใจสาวน้อยแสนงอนสับสนแม่ก็ห่วงโขลงก็คิดถึงพี่ๆเข้าป่าไปแล้วแต่แม่บุษบากลับเดินหนีโขลงไปลงโป่งคนละทางกับที่โขลงไปน้องกาวใจจึงวิ่งไปวิ่งมาร้องหาโขลงลั่นป่าอีแม่ก็ข้ายากแต่น้ำโป่งเว้ยเขาไปกันเบิดแล้วเดี๋ยวสิน้ำเขาบ่ท่านแม่บุษบาบอกอีหล่าข้ามแพงขี่ก่อนทอแข้งอีโป่งวม
แม่ขอกินดินโป่งบำรุงขนายและน้ำโขลงไปก่อนโลดเดี๋ยวอีแม่สินำก่อนไปแต่หนูกาวใจก็ไม่กล้าทิ้งแม่จนพี่ๆได้ยินเสียงน้องจึงพากันออกมาจากป่ามารับน้องกาวใจประกอบด้วยหนูฟ้าใสหนูหวินและกุญชรฝากน้องเนเดอร์กินโป่งแล้วสินำก่อนไปแม่บุษบาสั่งเด็กๆก่อนพี่ๆจะพาน้องกาวใจวิ่งตามโขลงเข้าป่าสบายใจแม่บุษบาก็ลงโป่งกินดินอย่างสบายใจน้องกาวใจมีพี่เลี้ยงดูแลนางไม่ห่วงอะไรไขว้ขากินดินโป่งบ่มีลูกกวนโตบ่มีผัวกวนใจมันดีคักเด้อแม่บุษบารำพึงอยู่ผู้เดียวในโป่งก่อนจะเดินตามโขลงกลับเข้าป่าแต่ก็ยังไม่วายเดินใจลอยหาหนุ่มงาทองไม่สนกิ่งไม้ตรงหน้าก็เดินเอาหน้าชนไปเลย